out that way. Yeah. Big Dyke gon' get it on Macy Gray. Yeah. Raindrop. Drop top. Drop top. Smoking on cooking in the hot box. Cookie. Fucking on your bitch. Yeah, thought, thought, thought. คุณกำลังพบเจอปัญหานี้ใช่ไหมเล่นสู้คนอื่นไม่ได้ไอดีไม่โหดเรามีทางแก้ต้องนี่เลยเพจซื้อขายไอดี by ทะเลทั้งหลายซื้อขายไอดีปลอดภัยไม่โกงไม่เกียนอย่าลืมไปอุดหนุนกันนะจ๊ะโอเคโอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ผมทะเลทั้งหลายอีกเช่นเคยนะครับก็มาเปิดเป็นนี่เลยนะครับแพ็คใหม่เข้านะครับเป็น Worldwide ครับนี่ POTW Worldwide วันที่8นี้นะครับเพิ่งเข้าวันนี้เลยก็รู้อยู่นะครับวันพฤหัสจะมี POTW เข้ามานะครับมาเรามาดูกันว่ามีตัวอะไรให้เราสรรหากันบ้างนะครับตัวต้องบอกเลยว่าหลายๆตัวน่าใช้มากแล้วก็อยากเปิดได้มากๆตัวแรกผมเนม่าตัวนี้สเตตถามว่าโหดไหมเนม่าผมว่ามันเก่งอยู่แล้วนะในเรื่องของเกมลุกมาดูกันว่ามีสเตตอะไรโดดเด่นกันบ้างครับมีเลี้ยงบอลแน่นอนเขาโดดเด่นอยู่แล้วเนม่าเลี้ยงบอลดีอยู่แล้วการส่งสร้าง90ส่งไกล86ผมว่าไม่ได้น้อยเลยนะสำหรับเนม่าถือว่าดีอ่ะตัวเนี้ยความเร็วมีนะครับการออกตัว92ถือว่าเยอะเลยล่ะไม่ธรรมดาครับตัวนี้ถ้าเปิดได้ใช้แน่นอนตัวนี้ตัวต่อมาผมตีซอนของเราตัวนี้ก็สเตตถือว่าทำมาดีน่ากลัวมากแล้วก็ความเร็วสูงอ่ะ93ออกตัว93วิ่ง93ถือว่าแจ่มตัวนี้แล้วก็เรื่องของหลายๆอย่างนะผมว่ามันใช้ได้นะตัวนี้เลี้ยงบอลดีจบสกอร์ดีด้วยนะตัวนี้จบสกอร์ดีด้วย91อ่ะผมว่าตอบโจทย์แต่ตำแหน่งมันอาจจะไม่ได้เหมือนภาคที่แล้วนะครับเป็นตำแหน่ง LMF นะตำแหน่งของซอนในภาคนี้โอเคตัวต่อมาผมฮาเมสตัวนี้โอ้โหในอยู่มัลลิกนะครับไม่เคยติดนะผมว่าไม่เคยติดใน POTW นะมาเอเวอร์ตันครับแป๊บเดียวติดเลยนะครับแต่เล่นดีจริงตัวนี้เรื่องของความเร็วไม่ใช่จุดเด่นของเขานะครับแต่เรื่องของการส่งบอลเกมลุกอ่ะคือรวมๆเกมลุกดูจากรูปได้เลยคือดีมากนะครับส่งสั้น89ส่งไกล92ก็โอ้โหเก่งแล้วอ่ะซื้อวางบอลดีแน่นอนตัวนี้เฮกตอร์เบเยรินนะผมตัวนี้ก็โดดเด่นเรื่องความเร็วเรื่องออกตัวบาลานซ์สเตมิน่าก็สเตตโดยรวมผมว่าพอใช้ได้ตัวนี้พอใช้ได้แต่ในทีมผมมีอยู่แล้วนะตัวแบ็กไม่ต้องการว่ะต่อมาครับผมตัวนี้เป็นเบราดี้ใช่ไหมผิดขออภัยนะครับไม่แม่นนะครับลีกอื่นถามว่าตำแหน่งปีกผมว่ามันสมควรจะเร็วกว่านี้นะความเร็ว84ผมว่ามันดูน้อยไปนิดนึงน้อยไปนิดนึงอายุเพิ่ง26เองอ่ะทำไมวิ่งช้าวะไม่ได้แก่สักหน่อยแต่เรื่องของเกมลุกถือว่าพอใช้ได้นะครับมีจบสกอร์มีเกมลุกที่เยอะอยู่ต่อมาครับนี่ตัวที่ผมอยากได้สุดในแพ็คเบนชีเวลทำ1ประตู1แอซซิสต์ใช่ไหมตัวนี้เลยติดมานะครับโหส่งไกล86เลยนะเปิดดีครับตัวนี้เปิดดีมีความเร็วแล้วก็เปิดดีผมว่าเป็นตัวหนึ่งที่เติมเกมน่าจะแจ่มเบนชีเวลโอเคครับอยากได้อยากโดนมากขาดตำแหน่งนี้พอดีอ่ะดานเต้ครับตัวนี้ก็ไม่เร็วแล้วก็เกมรับอาจจะไม่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าแต่มันไม่เยอะนะครับ86เท่านั้นนะดานเต้เฮดดิ้ง90แล้วก็ดีเฟนซ์92ผมว่ากลางๆแล้วกันแต่หม่งไม่แย่แน่นอนนะผมว่าตัวนี้กลางโอเคครับไปดูตัวต่อไปพัสลิกเนี่ยพัสลิกตัวเนี้ยชื่อไม่แม่นแบบเด็กอื่นพูดไปกลัวจะผิดนะครับก็กลางๆถือว่าสเตตทำมาได้กลางๆครับกลางๆสเตตเริ่มต้นมาได้กลางๆมาก
ต้องดูเวลตันอีกทีว่าจะแจ่มขนาดไหนแต่ตัวนี้ตัวสูงนะครับตัวสูงโอเคอยู่แจ็คกิริชครับผมตัวนี้ถือว่าฟอร์มดีมากๆนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาโหยิงกันยับเลยนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาแอตตันวิลล่าถือว่าแต่ในเกมหน้าเล่นนะครับไม่ได้แย่นะตัวนี้ไม่ได้แย่โอเคต่อมาบอลท้อง2ตัวผมไม่ขอรีวิวดีกว่าผมไม่รู้จักอ่ะผมว่าไปเปิดกันเลยดีกว่าครับคนอยากดูเปิดกันแล้วมารอบแรกครับจะรออะไรไปกันเลยสิวะฮาเมสก็ได้ซอนก็ได้แล้วก็เบนชิเวลโอ้โหลีกแค่เห็นลีกผมก็ท้อนะครับเฮ้ยแต่ยังบอลดำว่ะโอเคนะถ้าได้บอลดำมาถือว่ายังโอเคอยู่ครับเบอร์25โอ้โหโอ้โหภาพสวยมากเบลราดี้ใช่ไหมปีกตัวนี้ก็ช้านะครับอย่างที่เราบอกไปช้าไปนิดนึงแต่ยังโอเคครับยังโอเคไม่ถือว่าแย่จนเกินไปมาครับต่อกันที่แพ็คที่2ไม่ต้องรีรอแล้วครับไปอังกฤษอะถ้าได้อังกฤษนี่คือลุ้นได้เลยโอ้โหไม่ใช่ว่ะเฮ้ยอย่าบอกนะบอลทองอะโอ้โหไปซะไปนี่ท้อว่ะบอลทองมาว่ะโอ้โหผู้รักษาประตูแย่นะครับคือเรามีผู้รักษาประตูหลายตัวมากในทีมเซ็งเลยนะครับไม่เป็นไรยังเจ๊งอยู่ครับจังหวะนี้ยังเจ๊งอยู่เกลืออยู่มาครับแพ็คสุดท้ายท็อปจะมาไหมสักตัวลีกเอิงฝรั่งเศสกับอังกฤษเนี่ยที่ลุ้นได้มีแค่2ลีกนี้ตอนนี้นะอังกฤษเบนชิเวลสัตว์โอ้โหแจ็คกิริชครับผมโอเคถือว่าไม่ใช่ด้วยโอ้อาร์เซนอลว่ะโอ้โหเห็นเสื้อแดงๆด้วยกิริชเฮกตอร์เบียรินครับผมตำแหน่งนี้ก็มีแล้วอย่างที่บอกไปครับไม่แย่ครับไม่แย่แต่ก็ไม่ได้ดีแล้วปิดท้ายด้วยการเปิดตำนานไหมมีตำนานมาใบหนึ่งนะครับเป็นตำนานแบบสเกลเปิดไปเลยอยู่ไหนอันนี้ position อยู่ไหนวะนี่ปะลองดูนักเตะมันกดยังไงอ่ะไม่ใช่นี่ไงครับเป็นตำนานล้วนๆเลยนะครับตำนานบอลดำทั้งนั้นนะครับตัวเด่นๆของตำนานมีตัวอะไรกันบ้างเดี๋ยวมาดูกันมาราโดน่าโอ้ยูเอ็นครับซิโก้โอลิเวอร์คานโรมาริโอโรนัลดิโญครับฟรานเบคเคนรูมินิเก้ก็มีนะโอ้ถือว่าเยอะนะครับตำนานเยอะมากมีนี่มันอยากได้คาร์ลอสลิวาโดโอเคเลยตำนานมาเปิดไปเลยมาครับต้องอย่างนี้ดีวะมาตำนานจะเป็นตัวอะไรมันดามอยู่แล้วครับตำนานยังไงเตะไปหนึ่งทีโอ้ยไม่เห็นชื่อวะใครวะแวบๆเปเอโรเฮ้ยได้นะเดลปีโร่ได้นะมีตำแหน่งลงในทีมนะหล่อๆเลยครับถือว่าตอบโจทย์ตอบโจทย์มีป่าววะเผื่อมีไม่มีแล้วล่ะไปเราไปดูทีมกันว่าตอนนี้ทีมไปถึงไหนแล้วนะครับทีมผมถือว่ากลางๆอยู่ทีมผมตอนนี้แต่ได้ปีโร่มาถือว่าแจ่มนะถือว่าได้ใช้เบยลินเอาเข้าทีมมาก่อนแล้วกันทาริสกาเก่งว่ะแล้วนี่อ่ะมีปาวาอยู่แล้วนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรสลับไปลงได้นี่ตัวนี้ได้ใช้ออกไปก่อนเลยแดนนี่อิงโอ้ไอ้นี่เกินด้วยเหรอปึ๊บได้อยู่นะถ้ามันเกินก็ต้องเอาเบยลินออกอ่ะ
้องเกินอยู่ดีอีกเอาไงดีเนี่ยเอาไว้หมดอะไม่ใช้เว้ยเอาโกมาโกแย่โกสำรอง3คนบ้าบอมากเนี่ยขาดตำแหน่ง LB นะครับอยากได้มากเลยแต่ไม่ได้ก็ทำใจปั๊บนี้ก็สั้นๆง่ายๆไว้แค่นี้ดีกว่าครับชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเจอกันครับโอวีไม่อยากจำไม่คนถึงน่ารักอย่างเนี้ยโอวี